เมื่อกี้ผมฟังดูมันก็ไม่เสียหายนะก็ไม่เสียหายแต่ผมเห็นน้องผมอยากเสียตัวมากเลยพี่ให้เลยคะแนนเต็มร้อยคือให้ร้อยเต็มๆชุดนี้แมทมากแมทนี้ขอแมทหน้าอย่าใส่มาอีกทำไมอ่ะไปว่าเขาทำไมมันจะซ้ำไปรายการอื่นก็เปลี่ยนชุดใหม่สิเปลี่ยนกันไปโอเคแต่มันก็แกล้งได้นะการเขาว่าแกล้งไงว่าแกล้งเป็นยังไงครับครูครูครับช่วยถอนคำว่าออกจากรายการนะครับผมผมไม่คิดว่าผมจะได้ยินคำว่าออกจากปากครูนะครับเอ้าก็การก็พูดก็ไม่ได้คิดแบบว่าอะไรนะขึ้นไมค์ว่าขึ้นไมค์ว่าก็ตั้งใจว่าไงเนี่ยโอ้ยครูครับใครเขาก็ตั้งใจว่าเช่นนั้นแหละครับแย่กว่าขึ้นไมค์ว่าของผมอีกใช่ครับผมน้องประมาเนินน้องประมาเนาะแล้วน้องพยายามมองพวกเราตลอดว่าจับจ้องน้องหรือเปล่าหรือว่าน้องจะเขินผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะสมมติผู้หญิงชุดไทยจะแพ้คนฟันอย่างผมทุกคนเห็นคนฟันเหยินไม่ได้เลยเพราะเกินไปเอาลิปสิงเสียงตัวเองเขาเห็นกันหมดเขาเห็นมันเพราะเกินไปคุณยังพูดอยู่เลยพี่มันเรียนกันไปคืออันนี้ออกตัวเลยจับออกไปเลยออกไปออกตัวไม่ใช่ออกไปเมื่อกี้นะพี่จับผิดปากเขาเลยจริงมั้ยเนี่ยเชื่อกูผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งเนี้ยไม่ได้อะไรจากเขาเลยพี่ตุ๊กกี้ว่าเพราะค่ะเสียงเขาด้วยเมื่อกี้ค่ะโดยเฉพาะคนอีสานก็จะมีความเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์สูงเต้นดีหมุนดีจังหวะดีนี่คือคนอีสานเออเหรอจ้างร้อยเต้นพันล้านจริงมั้ยเนี่ยเออผมไม่เชื่อละอ่ะคนอีสานด้วยกันมาลองดูดิเงินไม่ธรรมดาเนี่ยเวิร์กพอยต์จ้าง40บาทเต้น150เลยพ่อตรงลานรถปั๊มน่ะมีคนเยอะแล้วน้องเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวด้วยพ่อไปเต้นเป็นเพื่อนลูกหน่อยไปดูที่ไหนมาพ่อไปเรียกรถปั๊มไปดูที่ไหนมาคุณอยากจะเห็นน้องผมเต้นจีบสาวไหมรถปั๊มเปลี่ยนเลยจัดให้เด็กมันดูปกจัดให้เด็กมันดูเอาเลยนะจัดไปเดี๋ยวไม่จบเพลงหรอกทำไมอ่ะโดนคนเสยขาไม่จบเพลงหรอกอีสานใต้สไตล์นี้อีสานใต้สไตล์นี้บุรีรัมย์เต้นดีมากเลยเต้นน้อยแต่โดนเยอะตัวอ๋อถึงว่าหลังๆไม่ค่อยออกจากบ้านเสียงมือเสียง